ท่านนะสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเยการแพทย์8นาทีครั้งนี้ครั้งที่902นะครับผมประจำวันนี้วันที่8พฤษภาคม2564นะครับอยู่กับผมนายแพทย์อรลิมุสิกวงศ์นะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะบอกกันหน่อยนะครับเซฮายเซฮายกันมานะครับระหว่างที่รอคนเข้ามาหมอขออนุญาตแชร์นะครับเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มนั้นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้แล้วก็เข้าเพจด้วยนะครับก็ถือว่าอ่านหานะฮะทำพร้อมนะเน็กนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะครับท่านใดเข้ามาแล้วทักกันสักนิดหนึ่งนะฮะมีหนึ่งท่านเข้ามากดไลค์แล้วนะครับก็น่าจะแปลว่าเสียงโอเคเนาะภาพและเสียงก็จะโอเคโอเควันนี้เป็นภาคต่อจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานหมอพูดถึงประจำเดือนที่ผิดปกติในวัยรุ่นนะครับพูดถึงโรคนั่นโรคนู้นวันนี้เนี่ยจะมาย้ำเกี่ยวกับประวัติย้ำประวัติอย่างเดียวนะฮะตัวร่างกายนี่ยังไม่ต้องพูดถึงเลยว่าประวัติอะไรบ้างเป็นประวัติสำคัญที่จะต้องถามนะครับที่จะต้องถามและประวัติเหล่านี้บ่งบอกถึงว่าเป็นโรคอะไรย้ำนะฮะประวัติเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรซึ่งก็จะตามมาเรื่องของการตรวจร่างกายนะการส่งแลบนะครับแต่ประวัติสำคัญมากที่สุดโอเคประวัติแรกนะครับที่ต้องซักถามคือประวัติเรื่องของประจำเดือนแน่นอนเพราะว่าเรามาด้วยประจำเดือนที่ผิดปกติใช่ไหมเด็กๆมาอย่างเงี้ยวัยรุ่นมาอย่างเงี้ยเลือดออกผิดปกติก็ต้องถ้าตัดเรื่องของการตั้งครรภ์มาแล้วนะย้ำนะตัดเรื่องของการตั้งครรภ์มาปุ๊บจะต้องถามอะไรบ้าง1ประวัติประจำเดือนนะครับประจำเดือนหมอจะพูดถึงอะไรอันแรกครับจะต้องถามว่าเมนมาครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่นะเมนมาครั้งแรกอายุเท่าไหร่เพราะว่าจะบ่งบอกถึงช่วงระยะเวลาเช่นสมมุติว่าเมนมาครั้งแรกตอนอายุ10ขวบตอนนี้อายุ13แล้วซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยระบบประสาทจะทำงานได้สมบูรณ์เนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2ปีนี่ห่างกัน3ปีแล้วไงก็แปลว่าเลือดที่ออกผิดปกติอาจจะเป็นจากอย่างอื่นนะที่ไม่ใช่เรื่องของระบบประสาทของเด็กเป็นต้นนะครับต่อมาคือประวัติเรื่องของประจำเดือนนะครับลักษณะของประจำเดือนที่บอกทุกครั้งว่าปริมาณเท่าไหร่ระยะเวลาเท่าไหร่ระยะห่างแต่ละรอบมีกระปิดกระปอยไหมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะบ่งบอกไปถึงว่าเลือดออกเป็นจากอะไรนะอันนี้เรื่องของประจำเดือนต่อมานะครับจะต้องถามเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกับที่เกิดร่วมกับประจำเดือนที่ผิดปกติเช่นเนี่ยหนูเริ่มเมนมาผิดปกติช่วงนั้นเนี่ยเครียดมากเลยนอนไม่ค่อยหลับใกล้สอบเป็นต้นนะก็เกิดอาจจะเกิดจากไขมันไม่ตกหรือว่าโอ๊ยช่วงนั้นเนี่ยน้ำหนักตัวขึ้นเยอะมากเลยก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับ PCOS เป็นต้นนะครับหรือว่าช่วงนั้นเนี่ยประจำเดือนเริ่มผิดปกติช่วงที่อาการเจ็บป่วยรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของทางร่างกายที่ฮอร์โมนผิดปกติอันเนี้ยต้องถามนะครับมีอีกอาการเมื่อกี้เนี่ยเริ่มต้นเมื่อไหร่เมื่อกี้คือเหตุการณ์สำคัญนะที่เกิดขึ้นนะครับอีกอันนึงที่ต้องถามคือเริ่มขึ้นเมื่อไหร่เช่นเริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกเลือดก็ออกผิดปกติเลยก็อาจจะมีเป็นโรคที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดผิดปกติเป็นต้นนะครับอันนี้คือประวัติของเมนต่อมานะครับประวัติเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างที่บอกนะฮะวัยรุ่นก็มีเพศสัมพันธ์กันเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นประวัตินี้เป็นประวัติที่ต้องซักถาม 1. ใช้การคุมกำเนิดชนิดไหนถุงยางอนามัยหรือเปล่าสมมติถ้าไม่ใช้ถุงยางอนามัยเลยก็อาจจะมีเลือดออกผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งมีได้หรือว่ากินยาไม่คุมกำเนิดแล้วกินไม่ดีก็อาจจะเกิดเลือดออกจากที่กินยาคุมไม่ถูกต้องนะครับหรือว่ากินยาคุมแบบชนิดฮอร์โมนเดี่ยวที่เรียกว่าฮอร์โมนโปรเจสเตรนตัวเดียวอย่างเงี้ยก็จะมีลักษณะเลือดออกแบบกระปิดกระปอยได้นะครับใส่ห่วงคุมกำเนิดใส่ห่วงคุมกำเนิดเนี่ยเราจะมีเป็นมาเยอะกว่าปกตินะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้องถามนะว่าคุมกำเนิดแบบไหนนะครับหรือฝังยาคุมก็เหมือนกันฝังยาคุมก็อาจจะทำให้เลือดออกกระปิดกระปอยได้หรือบางคนเมนไม่มาเลยนะอันนี้ประวัติเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์นะครับอีกอันนึงที่ต้องถามคือเลือดออก
ลักษณะเลือดที่ออกเกิดขึ้นหลังจากมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเลือดออกหลังจากมีเพศสัมพันธ์ทันทีมักจะเกิดจากการมีติ่งเนื้อที่บริเวณปากมดลูกนะครับหรือว่ามีการปากมดลูกอักเสบอย่างเงี้ยก็ต้องมีการตรวจภายในนะครับอันนี้ประวัติที่สำคัญต่อมานะครับประวัติโรคประจำตัวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเลือดออกผิดปกติโรคไตนะครับโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับเพราะเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ระบบฮอร์โมนในระบบการแข็งตัวของเลือดผิดปกติไปนะครับยาที่ใช้อยู่นะครับมีใช้ยาอะไรบ้างเช่นกินยาต้านซึมเศร้าหรือเปล่ากินยากลุ่มการต้านการแข็งตัวของเลือดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะทำให้เมนผิดปกติได้นะครับต่อมานะครับก็ถามโรคทั่วไปเลยนะครับเช่นมีน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงเยอะขนาดไหนถ้าน้ำหนักลงหลายๆคนก็อาจจะเป็นไทรอยด์ไทรอยด์ก็จะทำให้ลักษณะของประจำเดือนผิดปกติได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าช่วงนั้นน้ำหนักขึ้นเยอะนะเราก็จะคิดถึงเรื่องของ PCOS เป็นต้นขนผิวเล็บเป็นยังไงถ้ามีความผิดปกติก็บ่งบอกไปถึงเรื่องของโรคไทรอยด์อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีลักษณะของน้ำนมไหลหรือเปล่านะครับตามองได้ปกติหรือเปล่าปวดหัวหรือเปล่านะครับพวกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคต่อมใต้สมองซึ่งบางทีมันใหญ่โตไปกดเส้นประสาทตาอย่างเงี้ยก็ทำให้มีอาการมองเห็นผิดปกติได้เป็นต้นอันนี้เห็นไหมครับประวัติเรื่องของตาบ่งบอกไปถึงเรื่องของประจำเดือนได้ประวัติครอบครัวนะใครในบ้านเป็นโรคผิดปกติอย่างนี้ไหมนะเมนผิดปกติหรือเปล่าหรือว่ามีเลือดออกผิดปกติหรือเปล่านะครับพวกนี้ก็บ่งบอกไปถึงใช่ไหมนะเป็นโรคทางพันธุกรรมรวมไปถึงเบาหวานด้วยนะเพราะว่าตอนนี้มีข้อมูลเรื่องของว่าเบาหวานกับพันธุกรรมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะครับนะก็ต้องถามนะสุดท้ายนะครับเรื่องของเขาเรียกสภาพสังคมที่อยู่รอบตัวมีความเครียดมีความกดดันมีอะไรไหมที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างเพราะอย่างที่บอกนะเรื่องความเครียดเนี่ยก็มีส่วนนะครับเกี่ยวข้องทำให้ไข่ไม่ตกประจำเดือนก็เลยผิดปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นประวัตินะคร่าวๆที่บ่งบอกไปถึงว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับซึ่งหลังจากทราบประวัติยังไงเราก็ต้องมีการตรวจร่างกายแล้วก็การส่งแลบต่อนะครับการทราบประวัติอย่างเดียวเราอาจจะยังวินิจฉัยไม่ได้เนาะโอเคที่หมอพูดประโยคนี้เพราะว่าบางคนเดี๋ยวไปซื้อยากินเองเนี่ยเอ้ยทราบประวัติมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวซื้อยาที่ร้านขายยากินเลยก็ได้นะไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ต้องไปตรวจไม่ใช่นะครับโรคเหล่านี้เนี่ยยังไงก็ต้องตรวจเพื่อยืนยันวินิจฉัยนะครับให้แม่นยำมากกว่าประวัติเพียงอย่างเดียวนะครับโอเคไม่ได้เลยโอเคสวัสดีไปเอายาคุมหมอได้ไหมได้นะครับอาจารย์ที่คุณสวัสดีคุณธนฟรีสวัสดีครับคุณมรกตคุณอาทิตยาคุณบราวนี่คุณอ้อมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมโอ้วันนี้ก็เรียกได้ว่าอยู่กันอย่างอุ่นหนาฝาข้างนะครับกี่คนนะฮะเดี๋ยวจะบอกอุ่นหนาฝาข้าง44คนเย้นะครับตัวเลขดีนะฮะโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วไงเราพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แต่ละทีพร้อมสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับผมสวัสดีครับ